ลาเพชรฆาตผลงานการสร้างของเดชากรภาพยนตร์โดยบัญญัติเดชากรผู้ที่สร้างเรื่องมันเรื่องแซ่บที่ทุกคนเคยชื่นชอบมาแล้วครั้งนี้บุกน้ำลุยไฟไปถ่ายถึงฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าด้วยเรื่องล่าเพชรฆาตกรุงศรีวิไลทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาหนังเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่29เมษายนปี2520ที่โรงพาราไดซ์และพระขนงรามาถ้าเป็นเรื่องมันเรื่องแซ่บนั้นคุณโตพันธมิตรไปเอาฟิล์มเนกาทีฟมาทำเป็น VCD แฟนหนังบู๊หนังเก่าก็ต้องซื้อหากันไว้แล้วนะครับแต่สำหรับเรื่องล่าเพชรฆาตนี้ยังไม่เคยออกเป็นเทปวิดีโอหรือว่าแผ่น VCD นะครับฟิล์มที่ท่านดูอยู่นี้นั้นเป็นกากฟิล์มที่พวกเราตามหาไปพบอยู่ที่โรงหนังเฉลิมเอกจังหวัด101แล้วก็อาจารย์ประนอมแซ่เสียท่านนี้แหละครับเป็นผู้ที่ให้เรายืมฟิล์มทั้งหมดนะครับของโรงหนังมาแปลงไฟล์เป็นไฟล์ดิจิตอลเก็บไว้เพื่อการอนุรักษ์นะครับแต่ว่าโชคร้ายหน่อยนะครับเรื่องล่าเพชรฆาตนั้นฟิล์มบางส่วนนั้นเสียหายครับโดนละอองความชื้นแล้วก็เส้นเสียงลอกๆภาพลอกๆนะครับไม่สามารถจัดฉายเป็นรอบให้ท่านดูได้วันนี้ผมก็เลยนำมาบันทึกไว้นะครับเป็นภาพเพื่อที่จะบันทึกเป็นข้อมูลไว้ว่านี่คือหนังเรื่องล่าเพชรฆาตที่เคยออกฉายเมื่อ47ปีที่แล้วนะครับชุมนุมดาราดังกันหลายท่านนะครับนี่คุณนิรุตศรีธัญญานะครับแล้วก็คุณทัศวรรณเสนีวงศ์ดาบูจะเป็นคุณฉัตรมงคลชัยนะครับเรื่องนี้ถ่ายทำที่ฮ่องกงกับมาเก๊านะครับคุณวรกตจันยาดีนะครับถ้าแฟนหนังเป็นคนช่างสังเกตนะครับหนังเรื่องที่1เรื่องที่2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมันเรื่องแซ่บนั้นถ่ายทำในประเทศไทยนะครับเมื่อเทียบกับค่ายอื่นๆนะครับก็จะเห็นนะครับว่าหนังในเรื่องแรกๆของดาราที่เล่นเป็นกลุ่มนั้นถ้าถ่ายทำในเมืองไทยเรื่องไหนนะครับเรื่องที่2หรือว่าบางทีเรื่องที่3นะครับก็จะมีการยกกองถ่ายไปถ่ายทำที่ต่างประเทศนะครับนี่คุณขวามือนี่คุณโคมพัฒน์อัธยานะครับถ่ายนี่ก็ในต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าการที่ยกกองไปถ่ายต่างประเทศนั้นก็คือ1เพื่อจะเป็นการให้โบนัสกับดารานักแสดงนะครับบอกว่าให้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ถ่ายหนังเรื่องหนึ่งด้วยนะครับแต่อีกแนวคิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการที่หนังไปถ่ายต่างประเทศนั้นเป็นการคืนกำไรให้กับคนดูนะครับเพราะว่าคนดูจะได้เห็นโลเคชั่นต่างประเทศนะครับแล้วก็เห็นบรรดาวิวทิวทัศน์นะครับตึกรามเห็นความเจริญของต่างประเทศที่เจริญก่อนเมืองไทยนะครับก็ถูกหนังนี่แหละไปถ่ายเอามาให้เราดูนะครับก็เลยบอกว่าการที่เราดูหนังที่มีการยกกองไปถ่ายทำในต่างประเทศนั้นดูเหมือนแล้วจะมีกำไรกว่าดูหนังที่ถ่ายทำในประเทศไทยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาไปถ่ายทำต่างประเทศนั้นกองถ่ายก็จะต้องช่วยเหลือกันนะครับเรียกว่าต้องประหยัดกันสุดๆนะครับไม่มีการใช้ขาตั้งกล้องนะครับไม่ใช้ดอลลี่นะครับไม่งั้นจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายถ่ายหนังนะครับเรื่องนี้เห็นคุณอดุลนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วคุณประจวบนะครับเล่นเป็นผู้ร้ายนะครับคุณบู๊นี่ก็อยู่ในแก๊งผู้ร้ายนะครับแต่ว่าตอนหลังถูกจับได้นะครับและฉากท้ายเรื่องนี้ก็มายิงกันมาสู้กันในเมืองไทยแล้วนะครับนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของหนังเรื่องล่าเพชรฆาตนะครับที่ยังไม่เคยออกเป็นเทปวิดีโอให้เช่านะครับไม่มีแผ่น VCD แผ่น DVD นะครับวันนี้เหลืออยู่แต่กากฟิล์มชุดนี้ชุดเดียวแหละครับของโรงหนังเฉลิมเอกจังหวัด101นะครับผมก็เลยนำภาพนำตัวอย่างภาพมาให้ดูกันนะครับ